วันนี้เวลา 17:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครทรงประกอบพิธีสมโภชพระพุทธธรรมกายเทพมงคลโดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโญอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ร่วมกันจัดสร้างขึ้นในปี2560เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจรรโลงเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเชิดชูประติมากรรมการสร้างพระพุทธรูปอันเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยรวมถึงเพื่อระลึกถึงพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้เป็นพระวิปัสสนาจารย์สายกรรมฐานสำหรับพระพุทธธรรมกายเทพมงคลมีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเกศดอกบัวตูมสร้างด้วยโลหะเนื้อทองแดงบริสุทธิ์ขนาดหน้าตักกว้าง40เมตรสูง57เมตรหรือเทียบเท่าตึก20ชั้นน้ำหนักรวมกว่า740ตันหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือแล้วเสร็จเมื่อปี2564ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งพระบรมสารีริกธาตุและทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระกรันจากนั้นทรงบรรจุพระกรันลงในพระเจดีย์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีอัญเชิญไปประดิษฐานในบุษบกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระพาพิธีไปยังบริเวณหน้าพระพุทธธรรมกายเทพมงคลทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อพระพุทธธรรมกายเทพมงคลและทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุทรงกราบพระพุทธธรรมกายเทพมงคลสร้างขึ้นตามนิมิตของพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงปู่สดอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำซึ่งนิมิตเห็นลักษณะของพระพุทธรูปในขณะเจริญสมาธิกรรมฐานซึ่งภายในพระเกศของพระพุทธรูปได้บรรจุดอกบัวสัตตบงกตหล่อด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ6กิโลกรัมสำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและหัวใจของพระพุทธรูปหล่อด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ6กิโลกรัมเช่นกันโดยบรรจุไว้บริเวณหน้าอกด้านซ้ายในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินในการสร้างพระพุทธธรรมกายเทพมงคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกและโอกาสนี้พระพรหมโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเฝ้าถวายพระพุทธธรรมกายเทพมงคลจำลองเนื้อทองคำแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายพระพุทธธรรมกายเทพมงคลจำลองเนื้อเงินแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวัดปากน้ำเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางตั้งอยู่ริมคลองหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่อันเป็นลำแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดหน้าวัดอรุณราชวรารามและกลายเป็นลำแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุสำคัญมากมายหนึ่งในจุดเด่นของวัดอีกหนึ่งอย่างคือพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลสถาปัตยกรรมภายนอกซึ่งผสมผสานระหว่างรัตนโกสินทร์และล้านนาความสูง80เมตรภายในมีเจดีย์แก้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุปัจจุบันมีพระพรหมโมลีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม182รูป